วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีในรายการคนความคิดนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยรับแรกออกมาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรียกว่ามีเสียงท้วงติงเสียงคัดค้านถล่มกันแบบดูเดือดเลือดพล่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าหมวดที่ถูกเอามาต่อต้านไม่แพ้ไปจากบทบัญญัติของการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายบริหารก็คือบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะก็หลายคนออกมาพูดในลักษณะที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะถอยหลังกันไปแบบถอยหลังลงคลองกันไปแล้วยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้เกิดคำว่าอำนาจนิยมอย่างเข้มข้นมากกว่าทุกๆฉบับที่ผ่านมาซะอีกนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเนื้อหาเรื่องของรัฐธรรมนูญรวมไปถึงเรื่องของการทำประชามติด้วยค่ะกับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะเป็นเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญประจำของเรารู้จักกันดีนะคะรองศาสตราจารย์สุดสงวนสุธีสอนอาจารย์ตุ้มแล้วก็ท่านที่พิเศษวันนี้เลยนะคะท่านเป็นอดีตกรรมการกกต.ค่ะอาจารย์สดศรีสัตยธรรมค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะโหต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้สองผู้ยิ่งใหญ่มาพบกันนะคะวันนี้คงจะแบบว่าได้ความคิดกันอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะผู้ยิ่งใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราเองก็ได้เห็นรับแรกผ่านกันมาแล้วระยะหนึ่งตอนนี้ทางกรท.เองก็บอกว่าอ่ะได้ฟังแล้วละเสียงที่ออกมาพอจะเข้าใจแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วต้องการให้ทำอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายจะมีการปรับแก้ในส่วนสำคัญที่มีเสียงเรียกร้องหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นสุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจผ่าทางตันอำนาจผ่าวิกฤตของศาลรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องของการทำประชามติด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะก็คงจะต้องมีประเด็นใหญ่ๆอยู่2ประเด็นนะคะซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่เหมือนกับโยนหินถามทางกันมาแล้วว่าอำนาจพิเศษในลักษณะนี้นะคะคือหมายถึงว่าอำนาจที่จะอยู่เหนืออำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปข้างหน้าเนี่ยควรจะมีหรือไม่แล้วก็ควรจะอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญหรือยังคงอยู่กับทหารนะฮะก็คงมี2ประเด็นว่าจะไปทางให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินการหรือจะให้ทางฝั่งทหารซึ่งยังคงมีอำนาจอยู่ในการที่เรียกว่าจะใช้บทเฉพาะการในการที่จะให้ระยะเวลาในการที่จะดูแลประเทศไทยเป็นช่วงๆไปเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2519แล้วก็รัฐธรรมนูญปี2534หรือไม่นะฮะก็คือเป็นอำนาจพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นมานอกเหนือจากการทำประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งแบบทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้มันก็คงจะต้องมองดูว่าณขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยมาเข้ามาถึงปี2559แล้วเทคโนโลยีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันผู้ที่หมายถึงประชาชนเนี่ยก็มีความรู้มีความเข้าใจทางการเมืองมากกว่าเดิมนะคะซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องดูว่าสิ่งที่จะทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่เพียงไรนะคะซึ่งอาจจะมองโดยการผ่านโดยการทำประชามติซึ่งการทำประชามติในที่นี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมองดูบทบาทของผู้ที่ถืออำนาจในขณะนี้นะคะว่าท่านจะให้ไปถึงจุดไหนนะคะแล้วก็เราก็คงจะต้องว่าอย่าประมาทในเรื่องอำนาจของประชาชนนะคะคงจะต้องมองในทุกๆประเด็นแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนที่จะอาจจะสอนให้เข้าใจในหลายๆมิติของบ้านเมืองได้มากกว่านี้ค่ะค่ะคือเรื่องของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ถือว่าสำคัญมากทีเดียวใช่ไหมคะอย่างที่เคยได้คุยกับอาจารย์สุศรีมาก่อนท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องมีอำนาจที่เรียกว่าล้นฟ้ากันขนาดนี้เนี่ยมันต้องไปหาความเชื่อมโยงกับประชาชนให้ได้ด้วยซึ่งอาจารย์สุศรีเองก็เคยเสนอบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ลางั้นก็เลือกตั้งสิศาลรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเลยอาจารย์ค่ะเห็นด้วยที่สุดนะคะเพราะว่าการที่อยู่ๆมีคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกมาเพื่อทำงานบางอย่างเนี่ยนะคะแน่นอนการทำงานย่อมมีธงทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลนูนเนี่ยนะคะมีอำนาจในการตัดสินอย่างตรงไปตรงมาตรงจริงๆเนี่ยเราก็ขอว่าขอให้เลือกตั้งนะคะก็ต้องยึดโยงประชาชนให้ได้เพราะแน่นอนที่สุดการเลือกตั้งนี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเราทำอะไรดีประชาชนก็จะเลือกเรากลับมาหรืออยู่ในหน้าที่อย่างไม่ต้องมีข้อครหาและมีความเชื่อมั่นและประชาชนจะมีความศรัทธาในสิ่งที่ท่านได้ทำใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งอยู่ตั้งมาแล้วก็มาชี้นะคะมาตัดสินคนนั้นคนนี้และโดยเฉพาะว่าการตัดสินที่ผ่านๆมามักจะดูเหมือนว่าท่านได้ใช้ดุลพินิจของท่านเนี่ยอย่างเป็นธรรมหรือเปล่ามีสองมาตรฐานหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยแต่นิดนึงนะคะคุณตาแป๋วคืออยากให้พี่สุศรีช่วยกรุณาค่ะรีวิวเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะที่เมื่อกี้พี่พูดขึ้นมาเนี่ยนะคะว่ามันเคยมีบทเรียนที่เกิดแล้วเนี่ยนะบางทีท่านเหล่านี้ที่อยู่ในแวดวงของการทำงานขณะนี้นะคะอาจจะลืมหรือแกล้งลืมนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเชิญค่ะคือเราคงต้องมองประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะว่าที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำลังจะมีการเดินไปสู่จุดที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าผู้ที่ได้ยึดอำนาจรัฐไว้ก็ยังไม่อยากจะปล่อยมือซึ่งอาจจะโดยหวังดีต่อประเทศไทยก็ได้นะฮะหรืออาจจะว่ากังวลว่าเอ๊ะถ้าปล่อยมือไปแล้วประเทศมันจะกลับเข้าสู่วงโคจรเดิมหรือไม่ก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ผ่านมานะฮะในปี2519ก็มีในลักษณะที่ว่าผู้ที่เคยได้อำนาจรัฐมาโดยการปฏิวัติรัฐประหารยังไม่อยากจะปล่อยในลักษณะที่ว่าให้มีการเลือกตั้งทั่วๆไปก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะห่วงหรือคำว่าห่วงกับห่วงเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะคะซึ่งเราคงจะต้องดูประวัติศาสตร์ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เป็นการที่ยังคงอำนาจของผู้ที่ยึดอำนาจไว้นะฮะโดยที่ให้มีในปี19เนี่ยก็จะมีสภาปฏิรูปนะฮะแล้วก็ตั้งขึ้นมาโดยการตั้งหรือสรรหาโดยผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นเหมือนกับว่ายังไม่ให้มีการมีประชาธิปไตยเต็มใบนะคะซึ่งก็คงจะมองดูว่าปล่อยมือมันไม่ได้นะฮะซึ่งในช่วงปี19เนี่ยเราก็คงเห็นว่าได้อยู่ได้เพียงปีเดียวเท่านั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นของร้อนนะยิ่งถือไว้ยิ่งมือพองมากยิ่งขึ้นในปี2534ก็เหมือนกันในลักษณะเดียวกันก็คือผู้มีอำนาจท่านยังไม่อยากปล่อยมือนั่นก็ยังมีการในลักษณะที่ร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ให้อำนาจของผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นยังคงมีอำนาจอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ท่านก็ลืมไปว่าวิวัฒนาการหรือความเห็นของประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอยู่ในเหมือนกบอยู่ในกะลาแล้วนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องสำคัญนะว่าเราจะย้อนกลับไปเมื่อ40ปีหรือไม่นะคะรัฐธรรมนูญที่จะออกมาในข้างหน้าเนี่ยจะมีบทเฉพาะการที่เป็นรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยครึ่งใบนะฮะโดยยังคงให้ถืออำนาจของผู้ที่ทรงอำนาจอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือไม่นะคะซึ่งเราก็คงเห็นว่าผู้ที่ทรงอิทธิพลในอดีตหลายๆท่านนะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็ท้วงติงไว้แล้วว่าให้ระวังในเรื่องนี้แล้วก็คงไม่อยากให้มีบทเรียนเหมือนก่อนนะฮะพฤษภาธมินที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องการแย่งอำนาจรัฐขึ้นมานั่นจุดนี้เป็นจุดสำคัญแล้วก็คิดว่าขณะนี้ประชาธิปไตยมันไปไกลมันเป็นโลกาภิวัตน์แล้วแล้วก็เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนะฮะเรามีประเทศต่างๆที่ล้อมรอบเราอยู่ณขณะนี้แล้วก็สิ่งที่เรากำลังโดนคือหมายถึงว่าโดนจับตามองดูในขณะนี้ก็คือความเป็นไปทางด้านการเมืองและซึ่งมีผลต่อทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยก็คงต้องยอมรับความจริงนะฮะว่า
เศรษฐกิจของเรากำลังอยู่ในขั้นที่ถือว่าไปจะไม่รอดหรือไม่ก็คงจะต้องถือว่าปัญหาทางการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นประเด็นใหญ่ที่ฝ่ายผู้มีอำนาจในขณะนี้จะต้องคำนึงก่อนที่จะไปถึงว่าอำนาจจะควรจะอยู่ต่อไปหรือไม่คือบ้านเราสังคมไทยเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยเป็นธงนำใช่ไหมคะที่มันจะส่งต่อไปถึงมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมหรือเศรษฐกิจการเมืองคือตัวจักสำคัญใช่ไหมถึงความเป็นไปของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการจัดวางความสัมพันธ์ทางอำนาจคือสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคือหลายคนเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าถ้าหากว่าออกกฎกติกากันแบบนี้ก็คือมองเห็นแต่หลุมพรางมองเห็นแต่เหวอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้ในส่วนของเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะมาตรา7คือฉบับนี้อาจารย์มีชัยก็บอกแล้วมาตรา7ยกไปไม่มีแต่ไปอยู่ที่207แต่หลายๆคนก็บอกมันเหมือนมีอะไรซ่อนเร้นอยู่มากมายเลยในมาตรา207เรื่องของอำนาจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องของการเรื่องของยุติธรรมเท่านั้นแต่มันไปเกี่ยวเนื่องของการดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติด้วยนี่สิเขาบอกว่าเอ๊ะในอดีตที่ผ่านมามันมีบทบาทแบบนี้เหรอคะขององค์กรศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าไปเกี่ยวพันกับการอยู่หรือการไปของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมันเคยมีหรือเปล่าคือในส่วนตัวนะคะมองเลยว่าการที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือหน้าที่หลักคือการตีความว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีนั้นเป็นอย่างไรและทำเฉพาะหน้าที่นั้นเท่านั้นไม่ใช่ทับทุกเรื่องเพราะเรามีศาลยุติธรรมอยู่แล้วนะคะท่านที่ทำงานศาลยุติธรรมท่านก็มีความเชี่ยวชาญและจริงๆเมื่อก่อนนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองนะคะก็ไม่มีแบบนี้ไม่มีตัวการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเราเป็นแค่แผนกอยู่ในศาลฎีกาเพิ่งจะมามีเมื่อไม่นานมีเพื่อให้ใช้เงินงบประมาณมากเพื่ออะไรก็ยังไม่เข้าใจนะคะและณปัจจุบันก็ไม่มีการตีความศาลรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในทั้งสิ้นแต่ยังอยู่แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือใช้งบประมาณในเงินเดือนเนี่ยตลอดแล้วทำงานอะไรคะเราไม่เข้าใจนะคะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ประชาชนขาดใจมากเลยเพราะเงินเดือนท่านสูงมากแล้วท่านก็ยังแต่งตั้งคนเข้าไปเพิ่มอีกอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าเรื่องเงินเดือนแล้วจบแบบมีเท่าไหร่ก็แบบเท่าที่เหลืออยู่แล้วก็คนออกไปก่อนไม่ใช่ท่านก็แต่งตั้งมาแล้วให้นั่งอยู่เฉยๆหรือเปล่านะคะสงสัยมากเลยจริงๆหลายคนก็บอกว่าต้องบอกกรท.เลยนะคะคนที่ออกแบบบอกว่าเขียนเนี่ยก็ได้เขียนอย่าให้ถูกฉีกหรือเขียนว่าห้ามฉีกไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของข้ออ้างที่ไม่ว่าจะเป็นคสช.หรือกรท.นะคะให้กับสังคมในประเด็นเรื่องของวิกฤตที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรนะคะในการที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็หาทางออกในเรื่องนี้ทีนี้เมื่อสักครู่เราก็เพิ่งพูดกันว่าจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณเพิ่งมามีมาไม่เกิน10ปีน่าจะรัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมคะที่เราเริ่มมี10กว่าปีเท่านั้นเองนะคะที่เรามีศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ถามว่าประเทศไทยเคยมีวิกฤตเกิดขึ้นไหมมีแต่มันก็มีทางออกทำไมจึงไม่ใช้ทางออกแบบเมื่อก่อนที่มันก็เคยออกกันได้โดยที่มีศาลรัฐธรรมนูญต้องให้ท่านสุขีพูดแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านจะเข้าใจตั้งแต่ฎีกานะคะศาลฎีกาคือในฐานะที่เคยเป็นตุลาการพวกสามาก่อนนะเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกสาไปถามท่านศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านเนี่ยถามตรงๆกับท่านเลยว่าท่านอยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไหมเชื่อได้เลยว่าท่านคงต้องตอบว่าท่านไม่อยากยุ่งเพราะเท่าที่ผ่านมาท่านก็เจ็บปวดพอสมควรแล้วว่าคือ เราเคยมีบรรพตุลาการพูดกันนะฮะว่าแล้วก็มีจริยธรรมพวกสาไว้ว่าจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ที่อยู่ในการเมืองเนี่ยเขาเป็นบุคคลพิเศษตุลาการจะไม่ทันเขานะฮะในลักษณะที่ว่าการที่จะเข้าไปก้าวคือหมายถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะทางบรรพบุรุษการก็สอนว่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองแต่ขณะนี้กำลังลากพวกสานะฮะสารรัฐธรรมนูญก็คือพวกสาที่ทำหน้าที่ทางกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งถึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะมีข้อขัดกันกับกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่แต่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000รัฐธรรมนูญปี2550เนี่ย
เราดึงศาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนะซึ่งจนพูดกันถึงว่าเขาเรียกว่ายุคตุลาการพิวัตรนะคะแล้วบางคนก็ผันเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสงสารพวกศาลที่ว่าทำไมต้องไปดึงท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองและในขณะเดียวกันยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องมันยิ่งเปื้อนยิ่งขึ้นความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนจะลดน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้น่าจะมองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญโดนวิพากษ์วิจารณ์มากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะมองดูแล้วว่าท่านอาจจะวินิจฉัยในสิ่งที่ถือว่าเป็นดุลพินิจของท่านแต่ดุลพินิจในที่นี้มีคนมองว่ามันสองมาตรฐานหรือเปล่านะคำว่าสองมาตรฐานนี้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ เรื่องเดียวกันนะคะในกอเราวินิจฉัยอย่างหนึ่งกับในขออีกวินิจฉัยอย่างหนึ่งแน่นอนที่สุดสิ่งที่ เกิดขึ้นมาก็คือคำครหาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการที่จะให้กระบวนการยุติธรรมหรือศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนอกจากทางนิติบัญญัติแล้วก็ยังฝ่ายบริหารเข้าไปอีกคุมนักการเมืองอีกทีหนึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องโดนแปดเปื้อนแม้ว่าท่านเงินเดือนท่านสูงท่านบอกไม่คุ้มกันนะคะแล้วก็กรทท่านควรจะถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าท่านยินดีไหมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองท่านจะยอมรับสิ่งที่แปดเปื้อนกับท่านไหมนะคะซึ่งคำตอบเชื่อได้ว่าท่านคงไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่ว่างี้การเมืองต้องแก้โดยการเมืองนะคะและสำคัญที่สุดคือถ้าประชาธิปไตยเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องให้ใครมาคอนโทรลหรือไม่ต้องให้ใครมามีอำนาจที่จะมาชี้เป็นชี้ตายได้เลยการเมืองเขาจะแก้กันได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะแก้ปัญหาได้ในบ้านเมืองนะฮะไม่ต้องมีองค์กรใดมาเป็นผู้ที่อยู่เหนือการเมืองอีกทีเชื่อได้ว่านักการเมืองทุกท่านเนี่ยท่านมีความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาของท่านเว้นแต่ท่านไม่ต้องการแก้ปัญหาและในขณะเดียวกันท่านยอมให้หน่วยงานอื่นมามีอำนาจเหนือท่านถ้าหากนักการเมืองแก้ปัญหาซึ่งกันและกันเองเนี่ยนะฮะเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องมีองค์กรที่จะมาเหนืออำนาจการเมืองกันอีกแล้วก็คงคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนของนักการเมืองได้ด้วยดีนะคะว่าเขากำลังทำให้ท่านอ่อนแอลงท่านจะยอมรับความอ่อนแอไหมถึงมีการพูดถึงขนาดว่ามีน้ำครึ่งแก้วขอดื่มนะดีกว่าไม่มีน้ำให้ดื่มตอนนี้จะต้องถามว่าท่านอดอยากมากขนาดนี้ชกเลยนะคะท่านอดอยากมากขนาดนั้นเชียวเหรอว่าน้ำครึ่งแก้วซึ่งมีสารมีพิษอยู่ในครึ่งแก้วเนี่ยท่านยังยินยอมที่จะดื่มเข้าไปเลยนะคะในเมื่อถ้าท่านยอมที่จะดื่มนะต่อไปข้างหน้าคำว่านักการเมืองจะไม่มีความหมายและต่อไปท่านจะไม่มีคำว่านักการเมืองอยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกต่อไปนะนะคนหน้าเพราะฉะนั้นขณะนี้ต้องถือว่าท่านจะต้องยอมนะฮะว่าสิ่งที่เป็นเนื้อร้ายสำหรับท่านท่านต้องพยายามตัดออกไปท่านจะยอมให้มันเน่าไปทั้งตัวหรือไงหรือน้ำที่ท่านกำลังเขากำลังหยิบยื่นให้ท่านดื่มเนี่ยเป็นน้ำไม่มีพิษน้ำสกปรกท่านยินยอมไหมที่จะดื่มในสิ่งที่ในขณะนี้เพียงขอคำว่าได้มีงานทำนะฮะ เราคงไม่ต้องมองดูว่ากิจคุณที่ท่านเคยสะสมมาและท่านจะยอมแปะเปื้อนไปโดยสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้ท่านเนี่ยนะณขณะนี้เนี่ยท่านจะยอมในสิ่งที่เป็นสารพิษสำหรับท่านหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงต้องคุยกับนักการเมืองข้างนะฮะว่ากำลังยอมรับในเขาเรียกว่าในสิ่งที่ถือว่าจะทำลายอนาคตของนักการเมืองของท่านนะคะการเมืองของประเทศไทยต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการเมืองที่ต่างชาติเขาคงจะต้องมาศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในระบบประชาธิปไตยความอ่อนแอของระบบประชาธิปไตยจ
ะเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปหรือไม่เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ท่านต้องคำนึงถึงเขาคงมองแบบ Amazing Universe ชั่นใหม่นะคะที่ไม่เคยปรากฏในโลกนี้ใช้กันมาก่อนเลยใช่ไหมคะสำหรับรูปแบบของรัฐธรรมนูญของไทยที่คิดกันออกมาแต่นี่กรท.เขาก็อ้างมาตลอดนะคะเขาก็พูดล่าสุดเหมือนกันบอกว่าเนี่ยคือแบบที่เยอรมันใช้เพียงแต่ว่ามันต่างกันคือเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้ในบางมลรัฐของเขาเท่านั้นเองแต่ของเราคือรัฐเดี่ยวใช่ไหมคะคือทั้งหมดในกฎกติกานี้ใช้เหมือนกันทั้งประเทศแต่ของเยอรมันเนี่ยรูปแบบคล้ายๆแบบที่กำลังออกแบบกันเนี่ยคือใช้ในรัฐหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดที่ทางกรท.ได้ออกแบบมาวันนี้สังคมไทยคงต้องกลับไปพินิจพิเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สุศรีได้บอกไปนะว่าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตใดๆนะคะเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยที่ออกมาในรูปของจรรยาบรรณใช่ไหมที่บอกว่าจริยธรรมศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นคนที่ควบคุมจริยธรรมของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเหมือนกันและแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ในการที่จะออกกฎด้วยนะคะร่วมกับองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.ใช่ไหมออกกฎเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยหากใครละเมิดเนี่ยสุดท้ายก็จะไปตกที่ศาลรัฐธรรมนูญการใช้งบประมาณของครม.สุดท้ายถ้ามีการตรวจสอบพบถึงความไม่โปร่งใสก็จะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันคือทุกส่วนเลยนะคะสว.สส.ครม.นายกรัฐมนตรีทุกอย่างมีปัญหาถ้าพบทางตันจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้หมดเลยนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นกันแล้วใช่ไหมว่ากลายเป็นซูเปอร์องค์กรเพราะงั้นท่านศรีก็บอกว่าถ้าจะให้มันมีทางออกกันแบบที่เกิดดุลยภาพถ้าวันนี้มีการพูดเรื่องดุลยภาพก็ใช้การเมืองซึ่งก็คือก็ต้องใช้ระบบสภาใช่ไหมคะสส.สว.คือคนที่จะต้องมาแก้ทางตันอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะคือการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองด้วยกันเองนะคะการให้องค์กรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญท่านมาควบคุมการทำงานของการเมืองเนี่ยนอกจากทำให้เกิดประเด็นปัญหาว่ามีการก้าวก่ายกันแล้วก็เกิดเรียกว่าองค์กรที่เรียกผู้ทรงอิทธิพลในขณะเดียวกันท่านต้องระวังตัวของท่านด้วยนะคะท่านไปไหนท่านต้องระวังว่าวันไหนเขาจะมายิงท่านหรือเปล่าเกิดไปขัดผลประโยชน์นะคะคือชีวิตท่านจะไม่มีความสุขนะคะท่านก็จะต้องระแวงว่าท่านเดินไปเนี่ยมีใครเข้าจ้องท่านอยู่หรือเปล่าลูกเมียท่านหรือครอบครัวท่านจะต้องได้รับอันตรายหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้ดีนะคะว่าในสิ่งที่ท่านกำลังโยนภาระความรับผิดชอบไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะคะเหมือนกับเป็นองค์กรเขาเรียกผู้ทรงอิทธิพลมันก็จะทำให้เกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งกันอย่าคิดว่ารัฐธรรมนูญที่มีองค์กรเหนือองค์กรเนี่ยจะไม่มีการปฏิวัติถ้าจะปฏิวัติสักอย่างนะคะทำได้ตลอดเวลานะคะการฉีกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับฝั่งผู้ที่ทรงอำนาจผู้ที่ถืออาวุธอยู่ท่านสามารถจะทำได้วันนี้พรุ่งนี้ทำได้ตลอดเวลาเขียนรัฐธรรมนูญเท่าไหร่นะในลักษณะที่จะมีองค์กรพิเศษอะไรต่ออะไรไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการฉีกรัฐธรรมนูญแต่กับเป็นการเร่งเร้าให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญยิ่งเร็วขึ้นเพราะทุกคนต้องการผลประโยชน์ต้องการอิทธิพลกันทั้งนั้นนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คงต้องคิดดูให้ดีแล้วก็ต้องพูดอีกครั้งนึงสงสารศาลรัฐธรรมนูญมากนะคะถ้าท่านจะต้องรับในส่วนที่เขามองดูว่าน่าอิจฉานะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้มีอำนาจมากมายในขณะเดียวกันอำนาจเป็นของร้อนแล้วก็ท่านก็ต้องระวังตัวเป็นของหวานและของร้อนของร้อนและของหวานแล้วก็มันอาจจะเป็นเรื่องที่ถามว่าท่านมีความสุขไหมคนที่มาเป็นศาลรัฐธรรมนูญท่านอยู่ในที่เรียกว่าไม่เป็นบ้านปลายชีวิตแล้วนะคะหลายท่านเคยมีการคุยกันเหมือนกันว่าท่านอยากจะล้างมือในอ่างทองคำได้ซ้ำไปณขณะนี้ท่านคงไม่อยากได้ภาระในการที่ว่าท่านจะต้องมีอำนาจมากมายแล้วก็ต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าเคยอยู่ในองค์กรที่อยู่ในการเมืองมาแล้วแล้วก็ถามว่า7ปีตอนเป็นกกต.มีความสุขไหมถามบอกได้เลยว่าไม่มีความสุขต้องระวังตัวตลอดนะคะในขณะนี้ถึงจะได้อำนาจนิดหนึ่งขนาดนี้ยังต้องระวังตัวแต่ถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญท่านอำนาจล้นฟ้าล้นฟ้ามากขณะนี้ท่านก็ต้องคิดว่าอำนาจเหล่านี้นะคะก็มีคนจ้องท่านอยู่นะคะการที่ท่านวินิจฉัยอะไรไปเนี่ย
สิ่งที่จะย้อนกลับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับท่านเขาอาจจะมองว่าท่านสองมาตรฐานเขาอาจจะมองว่าอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าอาจจะถูกฟ้อง157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในขณะเดียวกันท่านก็ต้องระวังครอบครัวท่านเหมือนกันเราก็คงเห็นหลายท่านที่เคยเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็บอกท่านลาออกดีกว่าท่านไม่อยากยุ่งแล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่ท่านกำลังจะต้องรับในสิ่งที่มีคนเข้าโยนมาให้ท่านคือท่านจะต้องเปิดโลกทัศน์มากกว่านี้คนที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องฟังเสียงคนที่อาจจะไม่มีอำนาจแต่เป็นคนในสังคมในฐานะบุคคลในสังคมอ่ะเป็นองค์ประกอบของสังคมท่านอย่ามองว่าคนกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่องคนกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนมาเขาไม่เข้าใจว่านี่ผิดหรือถูกท่านต้องมีมุมมองที่กว้างต้องศึกษาต้องรับฟังเสียงของประชาชนเยอะศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่สำคัญยิ่งต้องมีในลักษณะหนึ่งจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนต้องรู้ปัญหาของบ้านเมืองรู้ปัญหาของในจังหวัดนั้นๆเลือกเข้ามาในลักษณะที่ว่าให้มาทำงานการเมืองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับรู้เรื่องการเมืองเป็นสำคัญนะฮะและจำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเกินกว่า9ท่านจริงหรือเปล่าคะถ้าหากว่าจะพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญไม่แน่ใจเหมือนกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีบุคลิกภาพไปถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะด้วยเขาเรียกอะไรนะวินัยหรือกฎต่างๆของผู้ที่ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะคล้ายๆกับศาลอื่นๆหรือเปล่าคือเขาจะมีสังคมเฉพาะกลุ่มที่จะไม่ค่อยไปสูงสิงกับสังคมอื่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือพวกศาลเนี่ยคะมันเหมือนกับสังคมปิดสังคมแคบๆนิดนึงใช่ไหมคะตัวเองทำงานเป็นพวกสา35ปีเราจะไม่ได้คบใครจะเหมือนกับสังคมปิดนะครับมาเขาจะมีแบบว่ามีจรรยาบรรณตุลาการถึงขนาดว่าถ้าจะแต่งงานกับทนายเนี่ยให้ตระหนักว่าไม่สมควรคือคล้ายๆว่ามีกรอบไปยุ่งมีกรอบนะคะนั่งทานอาหารก็ต้องดูว่าเหมาะสมไหมจะนั่งข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ไม่เหมาะสมคือจะมีกรอบของพวกศาลค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกับว่าเป็นชนชั้นหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่ชอบแบบนี้ก็โอเคนะคะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ต้องคบกับใครนะคะจะเห็นได้ว่าพวกศาลเนี่ยเขาบอกเอามาทำงานการเมืองไม่ได้เพราะใจไม่ถึงมันเป็นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าพอถ้ามีภาพว่าไปสนิทสนมกับคนกลุ่มไหนในสังคมพิเศษมันจะมีผลต่อการทำหน้าที่ต่อการทำหน้าที่นะคะเป็นลักษณะที่ว่าท่านต้องระมัดระวังในการทำหน้าที่ในขณะเดียวกันท่านก็คบกับใครท่านก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอย่างที่ว่านะคะว่าขนาดคู่ครองท่านต้องระวังนะว่าไม่ควรแต่งงานขอเสริมพี่ศิษย์ศรีนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกสาปกตินะคะสัญญาธรรมนี่คงจะไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่เพราะธรรมดาแล้วเราอยู่คณะไหนเราเป็นเพื่อนกับใครไงเราก็ยังเป็นคนกลุ่มนั้นอยู่มันก็จะเป็นพวกสาด้วยกันนะคะหรือเพื่อนที่เป็นจบนิสสาอะไรด้วยกันเนี่ยแล้วก็นอกจากโรงเรียนก็จะมาใช่ไหมคะแต่ไงก็ตามก็มันก็จะเป็นกลุ่มอะอยู่อย่างเดิมคือก็จะมีวัฒนธรรมอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่สารนูนไม่เหมือนนะคะตุลาการสารนูนนี่มาจากหลายกลุ่มหลายสาขาวิชาเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขนาดที่แบบที่ว่าเป็นสังคมปิดอย่างที่พี่สดศรีคิดนะคะว่าเพราะว่าหลายอย่างอะอย่างจบรัฐศาสตร์เป็นคณบดีรัฐศาสตร์ก็ยังมาเป็นสารนูนได้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าท่านเรียนกฎหมายถึงระดับไหนล่ะนะคะแต่ว่าเขาเน้นไงเขาถึงเน้นว่าขอให้ดูเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะท่านจะไม่ได้ดูเรื่องอื่นแต่ว่าคนที่จบนิติศาสตร์เนี่ยเขาต้องเรียนนิติศาสตร์เขาเรียนกฎหมายตั้งกี่ฉบับคะกี่ประมวลกี่เล่มน่ะใช่ไหมแต่สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไงเพราะเขาบอกว่าจะต้องเป็นเรื่องทั่วๆไปมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะต้องรู้รัฐศาสตร์แล้วก็มีพวกนิติศาสตร์เพราะคนกลุ่มนี้สองกลุ่มนะคะแต่เขาพอมาเป็นสารรัฐธรรมนูญเขาก็คบกันเขาก็คุยกันเองแต่มันสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะว่าคือท่านจะต้องเปิดโลกทัศน์มากกว่านี้คนที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องฟังเสียงคนที่อาจจะไม่มีอำนาจแต่เป็นคนในสังคมในฐานะบุคคลในสังคมอ่ะเป็นองค์ประกอบของสังคมท่านอย่ามองว่าคนกลุ่มนี้ไม่รู้เรื่องคนกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนมาเขาไม่เข้าใจว่านี่ผิดหรือถูก
ท่านต้องมีมุมมองที่กว้างต้องศึกษาต้องรับฟังเสียงของประชาชนเยอะๆคือตัวองค์กรน่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกมีปัญหาตรงตัวบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งพอตัวบุคคลเข้าไปปั๊บแต่ฉันมีความลำเอียงอ่ะแต่เราต้องเสแสร้งว่าเราไม่ลำเอียงแต่ในใจฉันเนี่ยซึ่งเราเปิดแหวกดูนะเอ็กซเรย์ได้ไหมใจดูไม่ได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาตรงนี้โดยเพราะว่าประชาชนดูจากไหนดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วผลงานที่ผ่านมาเป็นไงคะตลอด10ปีมา10ปีนี้นะคะมีอะไรที่มันกลับไปกลับมาซึ่งเรางงมากคนที่มานั่งเนี่ยถ้ามันถ้ามีประวัติย้อนไปว่ามีความเป็นปฏิปักษ์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะมีบทบาทสำคัญในแวดวงการเมืองอันเนี้ยมันจะถูกมองเรื่องของความไม่เป็นกลางใช่ไหมความไม่โปร่งใสได้ค่ะคือถ้าเป็นอย่างที่ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับผู้พิพากษาเราต้องแยกกันอย่างที่ว่าคือผู้พิพากษาจะเป็นสังคมปิดที่ทำงานกันมาเนี่ยนะคะส่วนตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านถ้าท่านต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านต้องมาจากการเมืองคือมาจากการเลือกตั้งแล้วไม่ใช่9ท่านนะคะจะต้องมากกว่า9ท่านอาจจะต้อง50ท่านเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่จะวินิจฉัยอะไรซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่9ท่านนะคะมีผลกับประเทศชาติทั้งประเทศเป็นการประชุมใหญ่ของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่ศาลฎีกามีที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะคะร้อยกว่าท่านซึ่งก็ต้องใช้เสียงข้างมากในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆไม่ใช่ว่าได้เสียงเท่าๆก็ต้องเกินกับกึ่งหนึ่งในการที่จะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่สำคัญยิ่งณขณะถ้าข้างหน้าเนี่ยนะคะต้องมีในลักษณะหนึ่งจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนต้องรู้ปัญหาของบ้านเมืองรู้ปัญหาของในจังหวัดนั้นๆคือถ้าอาจจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นแล้วประชาชนเลือกเข้ามานะคะเลือกเข้ามาในลักษณะที่ว่าให้มาทำงานการเมืองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องการเมืองเป็นสำคัญนะฮะและจำนวนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเกินกว่า9ท่านนะฮะในลักษณะที่จะต้องเป็นลักษณะการประชุมใหญ่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อเป็นการประชุมใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยความคิดเห็นของท่านจะแตกหลายหลากแล้วเราจะต้องถือว่าเสียงข้างมากเป็นเรื่องสำคัญเพราะในระบบประชาธิปไตยต้องถือเสียงข้างมากควรจะต้องมีนักการเมืองมืออาชีพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไหมคะจะวางคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าอาจจะเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนก็น่าจะทำได้คือจะต้องแตกต่างกับศาลทั่วไปเพราะว่าศาลทั่วไปเนี่ยจะพิจารณาคดีหลายหลากนะคะถึงขนาดที่มีหลายคนมีแนวความคิดว่าศาลทั่วไปต่อไปควรจะต้องมีเข้าระบบลูกขุนนะให้มีคนที่มาจากประชาชนเนี่ยเข้ามาวินิจฉัยคดีด้วยแต่ณขณะนี้เราคงไม่ต้องถึงขนาดต้องใช้ระบบลูกขุนเพราะว่าเรามีระบบศาลวิเศษอย่างศาลแรงงานศาลทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะมีคือจะมีพวกศาลสมทบมาช่วยในการพิจารณาคดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ถ้าจะยากนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านในการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญมีกลุ่มคนหรือบุคคลที่เป็นนักการเมืองมืออาชีพเข้ามาเพราะว่าถ้าไปดูถึงทัศนคติของกรท.ที่กลุ่มนี้ของอาจารย์มีชัยที่มาร่างดูเหมือนจะตั้งป้อมไว้เลยว่านักการเมืองเนี่ยคือบุคคลที่สร้างปัญหากับประเทศชาติไม่ค่ะแต่ตรงนั้นไม่น่าวิตกเท่าไหร่มันอยู่ที่คุณสมบัติในการสมัครไหมคะใครมีคุณสมบัตินี่คุณจะเป็นนักการเมืองแต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบคุณก็สมัครได้มันอยู่ที่ประชาชนค่ะจะเลือกเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปเป็นกังวลก็อย่างที่บอกว่าคือคุณต้องเคารพเสียงของประชาชนมันอยู่ที่ว่าเขาจะเปิดให้เลือกตั้งโดยประชาชนหรือเปล่าอันนี้สำคัญใช่ไหมคะว่าจะมาแบบไหนเพราะวันนี้ถ้าว่าเราไปดูองค์กรหลักๆของเสาหลักประเทศไทยวันนี้อำนาจใหญ่ที่สุดก็คืออำนาจบริหารที่เขามองคือสำคัญที่สุดอันนี้มาจากประชาชนโดยตรงอยู่แล้วแต่ก็ถูกควบคุมโดยสูตรเลือกตั้งที่สุดท้ายก็ต้องถูกกระจายไปเป็นแบบเบี้ยหัวแตกนะคะส่วนอำนาจนิติบัญญัติสว.ก็บอกว่ามาจากกลุ่มอาชีพไขว่กันไปไขว่กันมานะคะบอกว่าเรียกว่าเลือกตั้งทางอ้อมแต่บางคนก็บอกไม่ใช่อ่ะคือสรรหาทางอ้อมทีนี้มาในส่วนของฝ่ายตุลาการเรียกว่าอำนาจตุลาการนี่เขาบอกว่าเป็นอำนาจสุดท้ายนะคะสำหรับสังคมไทยในการที่จะเข้ามาดูในเรื่องของโครงสร้างประเทศแต่ว่าวันนี้กลายเป็นว่าอำนาจตุลาการกลายเป็นอำนาจแรก
ที่สำคัญที่สุดเป็นซูเปอร์องค์กรซูเปอร์พาวเวอร์ที่มีอำนาจมากที่สุดในการควบคุมอีก2เสาหลักเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเสียงเสนอแนะเสียงท้วงติงต่างๆที่ส่งไปยังกรท.ก็สังคมไทยส่วนใหญ่ก็หวังนะคะว่ามันจะได้รับการปรับหรือว่าการทบทวนของกรท.ว่าจะทำอย่างไรถ้าหากว่าจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่จะต้องมาชี้ขาดเมื่อเกิดวิกฤตจริงๆจะทำอย่างไรให้เกิดการยอมรับในองค์กรนี้ได้นะคะทั้งสองท่านก็แนะไปแล้วนะคะบอกว่าก็ต้องทำอย่างไรล่ะให้เกิดความเป็นยึดโยงกับประชาชนน่ะให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยอมรับได้แต่แล้วอย่างไรก็ตามเราก็ยังสรุปไม่ได้วันนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงวันที่29มีนาคมรับที่เป็นรับสรุปของกรท.อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะยังคงอยู่แบบนี้หรือไม่หรือมีการปรับเปลี่ยนมีระบบที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมาหรือไม่แต่อีกเรื่องนึงนะคะที่หลายคนก็จับจ้องเหมือนกันก็คือการลากยาวนะคะลากยาวที่มาในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะลากยาว5ปีที่บอกว่าจะต้องมีองค์กรกลไกในการที่จะต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ทั้งสองท่านคิดยังไงคือลากยาวเนี่ยนะก็ของธรรมดานะคะเป็นมีความเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่พิสดารอะไรเพราะว่าถ้าเหมือนกับภาษาชาวบ้านว่าเปิดปากก็เห็นลิ้นไก่ก็ของธรรมดานะฮะแต่สิ่งที่ต้องถามต่อไปว่าลากยาวแล้วประชาชนกินดีอยู่ดีต่อไปไหมเชื่อว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับใครจะเป็นนายกใครจะมาถืออำนาจถามว่าวันนี้มีอะไรกินไหมมีงานทำไหมเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่คนยังว่างงานอยู่เป็นจำนวนล้านๆนี่หรือไม่เพราะว่าน่าเห็นใจนะคะว่าถ้าคนเรามันไม่มีอะไรจะกินนะไม่มีเงินในกระเป๋าแน่นอนที่สุดปัญหาอาชญากรรมนะสิ่งที่ตามมาก็คือการที่จะเกิดความวุ่นวายในประเทศสิ่งเหล่านี้จะถามว่าผู้ที่ถืออำนาจนะถึงจะต่อยาวกันไปเนี่ยท่านสามารถที่จะยุติปัญหาเหล่านี้ได้ไหมแล้วก็ถ้าเชื่อได้ว่าต่อยาวแล้วประชาชนกินดีอยู่ดีนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องยากจนข้นแค้นเด็กทุกคนจบมาแล้วมีงานทำนะคะแน่นอนที่สุดลากไปเถอะ20 ปี 50 ปีก็ได้ไม่มีต้องทำให้เห็นใช่ไหมคะอย่างรองนายกด้านเศรษฐกิจออกมาประกาศก่อนหน้านี้บอกคือ2ปีที่ผ่านมาเกิน 3% ไม่ใช่ล่าสุดนี่ทางรู้สึกจะเป็นทางคลังออกประกาศแค่ 2.8 เองนะก็ต้องหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านทำมาณขนาดนี้ต้องเป็นผลงานที่ถือว่าให้เห็นได้เป็นประจักษ์ว่าถ้าท่านอยู่ต่อเนี่ยสามารถที่จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นไหมแล้วก็ประชาชนมีกินดีอยู่ดีปากท้องสามารถที่จะอยู่ในเหมือนกับประเทศต่างๆเขาโดยที่สินค้าเข้าออกดีขึ้นไหมอะไรเหล่านี้ส่งออกนำเข้าต่างๆนะคะอาจารย์ตุ้มค่ะคือเราต้องยอมรับนะคะว่าการที่ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีกฎหมายมีทหารเป็นรัฐบาลเนี่ยต่างชาติเขาไม่รองรับนะคะเขาไม่รับรองหรอกเขาก็เน้นนะคะแม้แต่โอบามาพูดครั้งหลังเนี่ยนะคะก็บอกว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีรัฐบาลจากพลเรือนโดยเร็วนะคะแปลว่าแน่นอนมันย่อมเกี่ยวกับการมองและการติดต่อซื้อขายของต่างชาติEU นี่ชัดเลยนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศที่จะตามมาเนี่ยแล้วเราจะปล่อยประเทศชาติเราไปอย่างนี้ขณะนี้ในสังคมไทยเองนะคะเฟซสายอันก็ลงข่าวนะคะว่าเท่าแก่หลายคนก็เจ๊งไปหมดแล้วหลายบริษัทปิดไปหมดนะคะเพราะอะไรนะคะนี่เราก็ต้องเข้าใจคือถึงเวลายอมรับความจริงค่ะว่าใครมีหน้าที่ใครมีอาชีพอะไรเนี่ยก็จะมีความถนัดอย่างนั้นคือทหารเป็นทหารก็ดูแลประเทศชาติคือต่อสู้กับศัตรูนะคะแล้วก็เมื่อมีภัยพิบัติก็มาช่วยประชาชนแต่ไม่ใช่มาทำทุกอย่างแบบขนาดนี้นะคะอย่างเช่นท่านไปเป็นเจ้าสำนักเจ้ากระทรวงเนี่ยคนเป็นเจ้ากระทรวงจริงอยู่ค่ะเวลาเลือกตั้งมาแล้วก็แต่งตั้งคนนั้นคนนี้เป็นแต่เขาจะดูจากคุณสมบัติเฉพาะว่าคนนั้นมีสิทธิ์จะเป็นตรงนี้ได้ไหมเพราะเราจะมองว่าอุ๊ยคนในกระทรวงเขาทำได้ประหลัดอยู่ก็ทำได้แต่มันต้องมีวิชั่นค่ะวิชั่นตัวนี้นี่ต้องคิดเองนะไม่ใช่ว่าวิชั่นตามเขาเพราะตามเขานี่เราไม่เข้าใจอย่างเราทำโจทย์เลขใช่ไหมคะเรามีคำตอบอะแต่เราไม่รู้วิธีการเราไปถึงเราตอบคำตอบได้แต่เราไม่รู้วิธีการเราทำได้ไหมคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครมีหน้าที่อะไรอาชีพอะไรเนี่ยต้องทำแบบนั้นคนที่เขาเป็นนักค้าขายนักแบบเทรดดิ้งเนี่ยเขาจะเข้าใจทุกอย่างก็ต้องให้เขามาเป็นคนทำหน้าที่หรือเป็นคนกำหนดนโยบายเศรษฐกิจก็ต้องเอาคนที่มีความรู้จริงๆเน้นนะคะเหมือนกับศาลความรู้จริงศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรที่เราได้พูดไปก็ดูเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใช่ไหมคะสื่อมีหน้าที่อะไรก็ต้องเป็นเสาค้ำยันสังคมอีกเสาหนึ่งเหมือนกันทำหน้าที่ในการที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทหารมีหน้าที่อะไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันมาจากอาจารย์นิติเอลซีวงหลายคนออกมาตอบเหมือนกันนะทหารมีไว้เพื่อไอ้ทหารมีไว้เพื่ออะไรนะคะก็มีด็อกเตอร์ห้าปริญญาก็ออกมาว่าคนที่แบบคอมเมนต์เรื่องนี้นะคะว่าเขาก็สงสัยว่าทหารคือทำได้ทุกอย่างไงที่เขาคือเขาชมนะว่าทำได้ทุกอย่างแต่ว่านะคะอาจารย์ท่านนี้ท่านก็บอกโอ้โหเละเลยนะคะกับคนที่ว่าทหารไว้ทำไมเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเข้าใจค่ะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็จะต้องโชว์ว่าฉันอยู่ข้างไหนอย่างชัดเจนเพราะการโชว์เนี่ยอาจจะได้เป็นคนที่ถูกเซเลกนะคะถูกเลือกไปนั่งสวหรือเปล่าหรือไปนั่งไอ้ซุปเปอร์บอร์ดนั่นหรือเปล่าว่าฉันเพอร์เฟกต์เพราะฉันมีไอเดียแบบนี้นะค่ะคือต้องเข้าใจคนกลุ่มที่แบบเราแยกสังคมเป็น2 ส่วนนะชนชั้นปกครองกับชนชั้นถูกปกครองใช่ไหมคะชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบร่ำรวยอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาเองมุมมองเขาในเรื่องคนก็จะต่างจากคนถูกปกครองเขาก็จะมองว่าเขาเนี่ยสมควรอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมุมมองคนที่อโซเชียลไลซ์กันตรงนี้นะคะก็จะคิดว่าความดีคืออะไรไงคนที่จะเป็นคนดีของสังคมต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามานั่งในจุดที่เขากำหนดก็สามารถจะทำประสานรอยต่างๆที่เขาต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะไอเดียตรงกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะนี้เราจะเห็นภาพนะคะหลายคนออกมาเยอะมากแสดงให้เห็นเราจะไม่เห็นพี่สดศรีตรงนั้นเพราะพี่สดศรีจะอยู่ข้างตรงไปตรงมาพี่สดศรีอาจจะถูกตัดชื่อไปแล้วนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นคนบางกลุ่มออกมาแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายนึงให้เห็นว่าฉันอยู่ฝ่ายไหนชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นห่วงค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างถ้าใครรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองบทบาทหน้าที่เป็นเรื่องที่เราเรียนตอนหน้าที่พลเมืองตอนเด็กนะเดี๋ยวนี้ไม่มีวิชานี้นะนะคะถ้าเราเก็ตตรงนี้เนี่ยเราจะไม่มีปัญหาสังคมเด็ดขาดแต่ขณะนี้มันไม่เก็ตนะคะมันคิดว่าโดยเพราะถ้าเป็นคนที่มีเครื่องแบบปั๊บฉันทำได้ทุกอย่างนั่งตรงไหนฉันคิดได้ดูซิรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมกลายเป็นความเร็วปานกลางหรือความเร็วต่ำแต่เงินลงทุนมากกว่าตกลงว่าไงคะฉันคิดได้นะคะหลายคนบอกว่าขอรูดซิปปากหลายคนที่เคยออกมาเป่านกหวีดติ๊ดๆก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ก็นะคะนกหวีดตันกันไปแล้วนะคะไม่ได้ออกมาพูดอะไรกันเลยอะแต่ว่าเรื่องของ5ปีจำเป็นหรือเปล่าเขาบอกสังคมไทยมันจำเป็นน่ะเพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์ของสังคมไทยมันไม่เป็นปกติมันไม่เหมือนชาติอื่นๆในโลกจริงจำเป็นต้องมีองค์กรที่แข็งแกร่งแสดงว่าท่านดูหมอแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีวิกฤตท่านก็คงจะดูแล้วเขามีโหนวารินนะคะดูแม่นมากว่าจะเกิดวิกฤตอันนี้วิกฤตการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะถึงเมื่อจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยการเมืองอย่างที่พูดย้ำว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองขึ้นมาเองไม่ใช่เกิดแก้โดยอำนาจพิเศษและอำนาจพิเศษในที่นี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นอำนาจพิเศษที่ประชาชนยอมรับหรือเปล่านะคะประชามติจริงๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะคือควรจะทำว่าท่านควรยืนอยู่ต่อหรือไม่แค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นเลยคือสรุปว่าประชามติวันนี้เนี่ยเขาให้รณรงค์ได้จะรับหรือไม่รับจะรณรงค์ให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญนี้คือได้เป็นโดยสิทธิเสรีภาพแล้วนะคะเขาไม่ห้ามแต่ท่านสดศรีแนะนำบอกว่าไม่ต้องไปถามเรื่องรัฐธรรมนูญหรอกว่าจะรับไม่รับถามตรงนี้ก่อนว่าเขาอยากให้ท่านอยู่ต่อไหมเห็นด้วยนะคะว่าควรอยู่ต่อทุกอย่างจะจบปัญหาทันทีนะคะแล้วรัฐธรรมนูญก็ค่อยร่างกันทีหลังนะว่าท่านอาจจะใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยมาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมอะไรลงไปก็แล้วแต่เพราะว่าประชาชนยอมรับท่านแล้วว่าให้ท่านอยู่ต่อเมื่อท่านอยู่ต่อทุกอย่างก็จะไม่มีการดีเบตอะไรกันอีกแล้วจบกันนะคะแล้วเชื่อว่าคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยก็คงจะไม่มีการโต้เถียงกันอีกนะคะสำหรับตัวเองนี่ก็คิดว่าจะยอมรับเสียงของประชาชนเป็นหลักแล้วเชื่อว่าถ้าได้ตามโพตามที่ว่าเสียงได้ถึง 9.9 อะไรเนี่ยนะคะคะแนนออกมาอย่างนี้แน่นอนที่สุดประชามติต้องผ่านว่าสามารถอยู่ต่อได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเราก็ถือว่า
เป็นฉันทามติของประชาชนแล้วว่าให้ท่านอยู่ต่อดังนั้นประเด็นปัญหาต่างๆก็จะจบโดยการบริหารของท่านต่อไปค่ะนอกจากนี้ข้อดีค่ะให้ประชาชนบอกว่าท่านอยู่ต่อหรือเปล่าเนี่ยนะคะท่านประชาชนบอกให้อยู่ต่อท่านสามารถจะไปโชว์ตัวต่างประเทศด้วยมีเกียรติศักดิ์เกียรติภูมิเลยนะคะของชาติเลยว่าประชาชนก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนฉันจะเป็นประเทศเดียวที่ประชาชนบอกว่าการยึดอำนาจแล้วอยู่ได้แล้วอยู่ดีนะคะก็ภูมิใจอีกอ่ะเราก็ทุกคนถ้ามีผลอย่างนี้อาจารย์เชื่อเลยค่ะว่าฝ่ายที่ไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยนะคะถ้าผลเป็นแบบนี้โดยที่ว่าการเก็บแบบสอบถามหรือว่าการลงมติพวกนี้เนี่ยมีความถูกต้องเป็นธรรมและไม่มีเบี้ยวไม่มีแบบตุกติกนะทุกคนหยุดค่ะอันนี้แหละค่ะปรองดองเลยชัดเจนไม่ต้องใช้วิธีอื่นให้มันเสียเงินมากกว่านี้แล้วก็ที่พี่สุศรีว่าเนี่ยเห็นด้วยจริงๆเอาละพูดที่ท่านทำนั่นแหละไม่กี่มาตราแต่เอามาใช้แล้วก็เพิ่มตอนหลังว่าหลังจากที่ประชาชนบอกให้ท่านอยู่ต่อง่ายมากนะคะแล้วมันก็จะทำให้ประเทศเดินไปที่ท่านต้องการอ่ะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องมานั่งอย่างงู้นอย่างนี้กันเพราะทุกคนเขาจะให้ผมอยู่ต่ออ่ะคือท่านอย่าไปเชื่อโพของที่ท่านให้ทำเด็กถ้าอย่างนั้นท่านลองให้อาจารย์ตุ้มทำโพเพราะอาจารย์ตุ้มทำเป็นนะคะเดี๋ยวเก็บให้นะคะขอทำบ้างอะไรเงี้ยเราก็มาดูกันซิว่าเป็นยังไงแต่ก็สรุปว่าไม่ต้องไปทำหรอกว่าประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญเอาประชามติว่าให้อยู่ต่อหรือไม่จบนะสังคมไทยวันนี้สุดท้ายเราจะต้องดื่มน้ำครึ่งแก้วกันไปก่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องไปรออีกครึ่งแก้วข้างหน้าหรือวันนี้เราต้องการแบบเต็มแก้วเลยท่านสดศรีคือ เรื่องน้ำครึ่งแก้วและอะไรเนี่ยนะคะมันก็คงจะมองด้วยประเทศไทยเราคงไม่มีคนอดอยากขนาดนั้น นะคะที่จะกระหายน้ำมากถึงขนาดที่ว่า อะไรก็ได้ใส่มาในแก้วครึ่งแก้วดีกว่าไม่มีน้ำดื่มและอะไรเหล่านี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องมองดูว่าจุดสำคัญของประเทศชาติตอนนี้เราต้องการอะไรนะคะเราต้องการการปกครองแบบไหนและสิ่งที่ผู้ที่มีอำนาจอยู่ขนาดนี้จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นหลักนะคะคือการที่จะยอมรับว่าประชาชนที่ขาดยังไงนะคะยังไงก็ตามยังมีความคิดเห็นว่าถ้าจะทำประชามติจริงๆแล้วควรจะทำอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดแล้วก็จะตัดมหาเรื่องการโต้เถียงอะไรอย่างที่พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าคะแนนเสียงได้ตามโพจริงๆนะเชื่อว่าประชาชนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้แล้วก็ปัญหาต่างๆท่านก็คงจะแก้ได้แล้วก็ต่างชาติคงต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าประชาชนก็ต้องการอย่างนั้นนะคะไม่ได้เป็นการข่มขืนประชาชนให้เห็นด้วยหรืออะไรแต่เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าเมื่อมีการจะต่อท่ออำนาจกันหรือจะด้วยความหวังดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะให้ประชาชนยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าด้วยค่ะอาจารย์ตุ้มค่ะคือก็ต้องเคารพเสียงประชาชนค่ะคือเราฟังประชาชนแล้วก็ถ้าสมมติว่าประชาชนยอมรับจริงๆเนี่ยนะคะทุกฝ่ายต้องหยุดไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามออกมาอย่างนี้ท่านสามารถใช้กฎหมายจัดการได้เต็มที่เลยเพราะเราบอกแล้วเราต้องการจะเดินไปข้างหน้าความปรองดองจะเกิดขึ้นทันทีนะคะปรองดองไงคือทุกคนก็จะยอมรับอ่ะเมื่อมันยอมรับในที่สุดแล้วท่านทำด้วยความจริงใจต้องการประเทศเนี่ยก้าวหน้าท่านต้องโชว์ผลงานและท่านอาจจะต้องขอมีเพิ่มเติมว่าคนที่มีความสามารถจริงซึ่งเป็นฝ่ายไหนก็ตามท่านอย่าไปมองว่าคนนี้ใส่หมวกสีนี่คนนี้ไม่ต้องมองค่ะเอาคนมีความสามารถมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติดีกว่าแล้วท่านก็เดินหน้าของท่านไปแต่ว่าเปลี่ยนนะคะพี่สดศรีได้เปลี่ยนวิธีการคือจากการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญกลายมาเปลี่ยนว่าประชาชนจะรับให้ท่านอยู่ต่อหรือไม่มันจะทำให้สีต่างๆเลิกโดยปริยายความปองดองจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องคำท้านะคะเป็นเรื่องสำคัญนะว่าเราต้องยอมรับความจริงอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้และประชาชนจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท่านกำลังชี้คืออนาคตของประเทศไทยควรจะไปยังไงนะคะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องน่ารังเกียจหรืออะไรเลยถึงจะมีทหารปกครองก็ตามนะคะขณะนี้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าท่านก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนบ้านเมืองที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะอยู่สนช.หรืออะไรเลย แต่เพียงแต่ว่ามองดูในลักษณะที่เป็น ถือว่ามองประเทศไทยอย่างเป็นกลางเนี่ยนะคะว่า
ถ้าทําแล้วทําให้ประเทศชาติเดินได้ด้วยดีก็ควรจะไปทําตามนั้นนะคะคือถามว่าการบ้านที่ท่านต้องทําคือเศรษฐกิจนะสําคัญที่สุดว่าประชาชนอยู่ดีกินดีหรือไม่เพียงไรท่านจะเป็นท่านจะต่อไปอีก20ปีแต่ถ้าบ้านเมืองดีก็ไม่มีใครรังเกียจนะคะว่าค่ะนะคะนอกจากเศรษฐกิจที่ต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะโดยเฉพาะขอคืนสิทธิแบบประชาชนทั่วไปให้กับคนที่ท่านแบบให้เซ็น MOU ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้การให้ไปเซ็นต่างๆเนี่ยมันต้องมีกำหนดเวลานะคะมันจะต้องทำตามอะไรฉุกเฉินนั่นใช่ไหมคะกฎหมายพรบฉุกเฉินอะไรนั่นนะคะอันนี้มันรู้สึกยาวมาก2ปีกว่ายังไม่ยอมเลิกนะคะนี่ไปต่างประเทศก็ต้องไปขออนุญาตซึ่งนี่มันละเมิดสิทธินะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเขาไม่ได้นะกันไปนะคะสั่งนะคะว่าคืนสิทธิให้กับประชาชนผู้ที่มีอำนาจโดยเฉพาะกรท.วันนี้นะคะก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่าน21ท่านนี่แหละว่าจะเขียนอะไรลงไปเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไปเรียกว่ากำหนดกรอบชีวิตวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยนะคะก็แน่นอนละค่ะว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจขึ้นอยู่กับผู้นำของเราละที่จะมีอำนาจที่สุดเลยนะคะในการจะตัดสินใจวันนี้สิ่งที่ทั้งสองท่านได้พูดไปมันก็ย้อนกลับไปที่เจตนารมณ์แรกของคสช.ที่เข้ามาว่าต้องการที่จะเข้ามาลดความขัดแย้งลดปัญหาต่างๆสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าไปได้อย่างสงบสุขเรียบร้อยเชื่อว่าท่านผู้นำทราบดีค่ะว่าทำอย่างไรให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าไปด้วยความสงบสุขเรียบร้อยอย่างแท้จริงนะคะก็พอจะมีเวลาในการที่ท่านจะได้ตัดสินใจเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือเวลามันเดินตลอดเวลานะคะเวลาไม่เคยคอยใครคือวัยเหมือนโกหกจริงๆแต่ว่าจริงๆเวลาไม่ได้โกหกเราเลยมีแต่เรานั่นแหละค่ะว่าจะเลือกโกหกตัวเองหรือว่าจะยอมรับความจริงเท่านั้นเองนะคะเอาวันนี้